เปิดประวัติไอติมคริสวัชรสิงห์ทุกดีกรีหนุ่มนักเรียนนอกหลานอดีตนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก่อนเดินสายเส้นทางการเมืองอีกครั้งในสังกัดพรรคก้าวไกลอีกหนึ่งหนุ่มหล่อที่ตอนนี้กำลังเป็นกระแสน่าจับตามองสำหรับหนุ่มนักเรียนนอกอย่างไอติมคริสหลานชายอดีตนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์เวชชาชีวะแต่เขาก็ได้กล่าวเสมอว่าเขาต้องการให้คนจำเขาในฐานะคริสวัชรสิงห์ทุกมากกว่าการจำว่าเป็นลูกหลานของใครโดยไอติมคริสเป็นนักการเมืองชาวไทยเดิมสังกัดพรรคประชาธิปัตย์และเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มนิวเด้มที่รวบรวมคนรุ่นใหม่ในพรรคประชาธิปัตย์ต่อมาคริสก็ตัดสินใจประกาศลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์เนื่องจากหลังการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อพ.ศ. 2562พรรคประชาธิปัตย์ได้เข้าร่วมรัฐบาลกับพรรคพลังประชารัฐและสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีน่านประวัติส่วนตัวไอติมคริสจบการศึกษาจากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่ออายุ9ปีและเขาได้ศึกษาที่โรงเรียนนานาชาติโชไรส์เบอร์รี่กรุงเทพมหานครและโรงเรียนเตรียมมัธยมศึกษาและวิทยาลัยอีตันที่ประเทศอังกฤษต่อมาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีควบปริญญาโทในสาขาวิชาปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์Philosophy, Politics and Economics หรือ PTE เกียรตินิยมเหรียญทองจากวิทยาลัยเซนต์จอห์นมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดระหว่างที่เขาศึกษาอยู่นั้นเขาได้รับเลือกเป็นนายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดและประธานชมรมโต้วาทีที่เก่าแก่ที่สุดในโลกซึ่งทำให้เขากลายเป็นคนแรกจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้ดำรงตำแหน่งนี้ทั้งนี้ในช่วงที่อภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นนายกรัฐมนตรีคริสก็ได้กลับไทยมาฝึกงานเป็นระยะเวลาสั้นๆที่สำนักนายกรัฐมนตรีเมื่อพ.ศ. 2552ซึ่งก็ทำให้คริสเริ่มเป็นที่รู้จักเป็นวงกว้างไอติมคริสเป็นลูกชายของศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพงษ์วัชรสิงห์ทุกอาจารย์ภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับศาสตราจารย์แพทย์หญิงอลิสาวัชรสิงห์ทุกอาจารย์ภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นพี่สาวคนโตของอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีและอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คริสจึงมีศักดิ์เป็นหลานของอภิสิทธิ์เมื่อสำเร็จการศึกษาปริญญาโทแล้วไอติมคริสต้องการทำงานการเมืองในประเทศไทยแต่ขณะนั้นประเทศไทยอยู่ภายใต้การปกครองของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.จึงตัดสินใจเข้าทำงานให้บริษัทที่ปรึกษา McKinsey & Company ทำให้มีโอกาสได้ไปทำงานหลายประเทศและได้ช่วยคิดนโยบายแก้ปัญหาต่างๆเช่นการรณรงค์ให้คนขึ้นรถเมล์หรือนโยบายการท่องเที่ยวจึงทำให้เขาฉุกคิดขึ้นมาว่าทำไมจึงไม่กลับมาช่วยพัฒนาประเทศปัจจุบันเขาเป็นผู้จัดการการสื่อสารและการรณรงค์นโยบายของพรรคก้าวไกลโดยเปิดตัวในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่1/2565ของพรรคณอุทยานการเรียนรู้ป่วย100ปีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตในการเลือกตั้งพ.ศ. 2566เขาลงสมัครส.ส.แบบบัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกลในลำดับที่11นอกจากนี้เขายังเป็นที่รู้จักจากความสัมพันธ์ของเขากับนักแสดงสาวช่อง3อย่างนิชา ณัฐนิชานางวัฒนาวณิชพวกเขาคบหากันเป็นเวลา3ปีก่อนที่พวกเขาจะเลิกกันในปีพ.ศ. 2560